สวัสดีครับวันนี้มาทำหมูกรอบกับหม้ออบลมร้อนกันครับกรอบกรอบแล้วก็น้ำมันไม่กระเด็นไม่อันตรายด้วยนะครับสูตรนี้ไม่ต้องไปตากแดดให้เสียเวลาครับกรอบสถานฟ้าไปเลยครับเริ่มต้มน้ำเลยครับใส่เกลือลงไปประมาณ1ช้อนชาครับหั่นหมู3ชั้นเป็นท่อนๆนะครับตามภาพเลยครับแล้วก็นำฝั่งหนังนะครับลงไปต้มก่อน15นาทีเมื่อครบ15นาทีปุ๊บก็พลิกอีกฝั่งนึง15นาทีเช่นกันครับต้มเสร็จแล้วก็นำหมูขึ้นมาหาที่คีบมาคีบนะครับเพราะว่ายังร้อนอยู่เลยแล้วก็นำซ่อมเนี่ยมาจิ้มทางด้านหนังจิ้มให้ปุ่นๆเลยนะครับจิ้มเยอะๆครับขยันจิ้มหน่อยครับแล้วก็นำมาบั้งนะครับบั้งเป็นท่อนๆนะครับให้เท่าๆกันเลยครับลงไปให้ถึงเนื้อชั้นในเลยนะครับแต่ไม่ต้องขาดครับแล้วก็นำน้ำส้มสายชูมาเทลงในด้านหนังเลยนะครับทาๆเอาก็ได้นะครับแล้วก็ตามด้วยโรยเกลือลงไปครับถูๆเกลือให้ทั่วเลยครับแล้วก็คว่ำด้านหนังลงทิ้งไว้ในน้ำส้มสายชูนะครับประมาณ20นาทีครับเมื่อครบเวลาแล้วก็นำหมู3ชั้นมาเอาทิชชู่มาซับๆให้แห้งเลยนะครับนี่แหละครับก็จะหมาดๆอย่างนี้เลยครับแล้วเชฟก็นำเข้าหม้ออบลมร้อนเลยนะครับจะหงายด้านฝั่งหนังขึ้นก่อนนะครับปรับไฟเป็น200วัตต์นะครับแล้วก็ใช้ระยะเวลา30นาทีครับนี่เป็นรอบแรกนะครับเราจะนำเข้าหม้ออบลมร้อนเป็น2รอบนะครับวันนี้เชฟใช้เป็นหม้อทอดลมร้อนไร้น้ำมันนะครับของโคโคคูนะครับรุ่น AS5 ครับหม้อตัวนี้ใช้ง่ายครับใช้ทอดใช้ปิ้งใช้ย่างอาหารไร้น้ำมันได้หมดเลยนะครับครบเวลารอบแรกแล้วครับเปิดออกมาดูโอ้โหหนังเริ่มกรอบฟูขึ้นมาเห็นๆเลยนะครับยังไม่พอครับเชฟจะเอาเข้าไปอีกรอบนึงครับรอบที่2นี้ก็จะปรับไฟเป็น200เหมือนเดิมนะครับแต่ระยะเวลาในการอบจะอยู่ที่10นาทีเท่านั้นนะครับ10นาทีเท่านั้นนะไม่งั้นเดี๋ยวจะไหม้เอาครบแล้วครับเปิดมาดูโอ้โหกรอบฟูสุดๆเลยเป็นวิธีที่สะดวกและประหยัดเวลามากเลยนะครับปลอดภัยอีกด้วยนะน้ำมันไม่กระเด็นเลยครับโอ้โหกรอบจริงๆครับหมูกรอบที่ได้ข้างในจะมีความฉ่ำครับข้างนอกจะกรอบมากๆเลยครับเหมือนซื้อเขากินเลยนะครับลองทำกันดูครับเป็นอีกหนึ่งเมนูอยากจะแนะนำจริงๆครับโอ้น้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆนี่นะครับอีก2ขวดพอไหมเนี่ยวันนี้